ตามกำหนดการเราจะต้องถึงกรุงเทพให้ได้ต้องถึงสิต้องถึงต้องถึงแหละสวัสดีครับผมเอโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต่อกันนะครับจากที่เราไปที่ยะโฮบาลูนะครับไปดูงานประกวดรถหรือว่าเป็นงานโชว์รถของเขานะครับซึ่งเราเนี่ยพาเจ้าลีโวคันนี้นะครับขับไปที่ยะโฮบาลูก็ประมาณ 2,000 กว่าโลนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับคืนแรกเนี่ยเรามาพักที่ปีนังต้องบอกเลยว่าที่ปีนังเนี่ยที่เราไปพักเนี่ยคือแบบว่านกเยอะมากคันนี้นี่คือแบบว่าทั้งคันเลยนะหลังโครงหลังคาหมดเลยนี่แล้วก็ตอนนี้ครับที่เราได้ยินเสียงเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ที่อู่นะที่มาเลเซียนะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจีตาอยู่ในอำเภอเคด้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตะกี้พอดีว่าถามเขานะครับแล้วก็พอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยพอดีว่าเขาเป็นลูกค้าของ ECU Shop เราก็เลยเข้ามาเซอร์วิสแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะล้างรถให้เราที่นี่จริงๆเขาก็มีของแต่งเหมือนบ้านเราเลยนะมีฝาวาล์วอันนี้ของตัว Vigo อันนี้ Vigo ถ้าจำไม่ผิดมีเทอร์โบเหมือนกันหมดเลยนะครับอินตรงอินเตอร์เนี่ยถ้าแบบเราไม่คิดอะไรนะอยู่ตรงนี้นี่เหมือนเมืองไทยนะใช่คล้ายๆเขาบอกเขาเป็นคนไทยเป็นคนไทยด้วยปู่ย่าตายายเขาเป็นคนไทยจากสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีรถเข้ามาเซอร์วิสเปลี่ยนเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยวีโก้เขาใส่เทอร์โบ F5 นะครับนี่เห็นป่ะเทอร์โบ F5 ตัวท่อนะครับเป็นท่อ BRD นะครับนี่มีเพจของ ECU Shop ด้านหน้าตรงนี้ด้วยเฮ้ยมีค้ำด้วยมีค้ำบอดี้แต่งเต็มอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็คันนี้ก็จะมีเบรกที่เขาใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ทางทีมงาน ECU Shop ครับกำลังสัมภาษณ์เจ้าของอู่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันต่อดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าพี่เขามาเปิดอู่ที่นี่เขาเป็นคนไทยหรือเป็นคนมาเลเซียอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอพี่เขาสัมภาษณ์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะครับครับได้ครับอันนี้เป็นคนไทยป่ะครับครับไทยพุทธครับผมคือไทยมาเลย์อ๋อก็คือเป็นโตเกิดที่มาเลใช่ไหมครับตายายอยู่ที่มาเลครับนะครับแล้วอย่างนี้เราเปิดอู่มานานยังครับตรงนี้ที่ตรงนี้เกือบจะ10ปีแล้วครับโอ้10ปีครับแล้วอย่างที่มาเลเซียครับคนที่มาเลเซียเขาแบบชอบของไทยแบบที่เราทำแบบนี้ไหมครับคนที่มาเลเขาชอบของไทยครับแล้วราคาที่มาเลเซียกับที่ไทยแตกต่างกันเยอะไหมครับถ้าของเมืองไทยเข้ามามาเลอันแรกเลยก็คือภาษีค่าขนส่งอะไรครับมันก็สูงนิดหน่อยอย่างพวกค่าแรงเหมือนกับเมืองไทยไหมครับคล้ายๆกันส่วนใหญ่ที่เขาเอารถเข้ามาทำอย่างคันนี้ลูกค้าเอามาทำอะไรครับอันคันนี้คือจัดเต็มใช้งานจัดเต็มใช้งานก็คือไล่ข้างใช่ไหมครับเทอร์โบอินเตอร์ครับไม่ได้เก็บ 100% แล้วอย่างสมมติถ้าเก็บสายไฟอะไรแบบนี้เราก็ทำได้ทำได้ครับอ๋อทำได้หมดเลยแสดงว่าที่อู่ของเราเนี่ยทำหมดเลยตั้งแต่ดูแลเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับใช่ไหมครับของเหลวแล้วก็อัปเกรดครับไปจนรถแข่งทำไหมมีรถแข่งทำครับแต่ว่ารถแข่งอยู่ที่เมืองไทยก็ส่วนมากผมจะทำกับเพื่อนที่เมืองไทยที่ตรังที่นี่ไม่ค่อยทำแข่งเอาไว้ครับเพราะที่นี่เหมือนจะแข่งมันจะยากหน่อยสนามไม่มีนี่อย่างนี้ก็ต้องกล่องก็ต้องเป็นอัลต้าบูทอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอัลต้าบูทมอนแม็กครับเอาเป็นมอนแม็กเลยโอ้ครับมอนแม็กกล่องมอนแม็กแล้วก็กล่องเกียร์ของพี่ยาครับยามอเตอร์สปอร์ตอ๋ออันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับเป็นไงคือคนมาเลเซียเวลาเขาแต่งกันจริงๆอย่างเหมือนที่เราไปเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะแต่งสุดไปเลยนะครับครับเก็บก็เก็บสุดไปเลยกล่องเนี่ยเขาก็จะเล่นตัวสุดตัวท็อปไปเลยเป็นมอนแม็กไปเลยครับนะครับคันนี้อยู่กี่แรงม้าครับอย่างน้อยก็ประมาณ400กว่า400แรงม้านี่คือรถใช้งานครับรถใช้งานสุดยอดนี่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แต่งซิ่งอะไรนะดูภายนอกคือแบบดูเดิมๆนะแต่400กว่าแรงม้าส่วนใหญ่ที่เขามาแต่งกันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นคันนี้ก็เทอร์โบใหญ่ครับนี่ก็เทอร์โบใหญ่นี่โอ้โหนี่เป็นเทอร์โบเฟกนะครับครับเราก็มีทุกแบรนด์ที่ประเทศไทยมีส่วนใหญ่มีครับก็แค่เรื่องเทอร์โบครับผมต้องเอาเทอร์โบที่เน้นแช่ยาวๆครับที่มาเลเพราะว่าทางเขาไกลนะครับระยะพี่ก็เดินมาจากโยพี่ก็ใช่โอ้โหมันตรงแล้วตรงขับสนุกมากเลยนะจริงๆแล้วแต่เขาจำกัดความเร็วใช่ไหมครับเขาจำกัดก็มันมีทุกประเทศแหละจำกัดแต่เราก็จะมีระยะที่เราใช้ได้ครับใช่ไหมใครที่โดนปรับก็โดนไปนะครับนี่วันนี้ก็พาเพื่อนๆนะมาชมอู่ที่มาเลเซียนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเดินทางเข้าไทยแล้ว
ก็จะผ่านด่านนอกหรือด่านสะเดานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเอารถเนี่ยไปเช็คศูนย์อีกทีนึงนะครับที่ศูนย์ที่หาดใหญ่นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะอยู่มาเลเซียหรือว่าอยู่ไทยอยากที่จะรถมาทำอะไรอย่างนี้ครับสามารถติดตามช่องทางที่ไหนบ้างครับโอ้ช่องทางใน Facebook ของผมครับชันออโต้เซอร์วิสครับนะครับก็สามารถเข้าติดตามได้นะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าตอนนี้น่าจะมีพี่น้องชาวมาเลเซียเข้ามาติดตามเราอยู่บ้างแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยเจอหลายคนแล้วเราบอกเลยต้อง Subscribe ให้เราด้วยกดติดตามเราด้วยนะครับใครที่เป็นพี่น้องมาเลเซียครับจะเอารถเข้ามาทำครับก็สามารถเอามาที่นี่ได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอตัวครับเดี๋ยวพักผ่อนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วโอเคไปครับขอบคุณครับนี่ครับและตอนนี้ครับเราออกมาจากอู่ของพี่ชาญแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่ด่านนอกนะครับเพื่อที่จะข้ามฝั่งกลับไปที่ประเทศไทยโอ้โหเป็นไงพี่ทุกคนไปมาเลเซียมาสนุกมากครับ สนุกยังไงสนุกการเดินทางครับมันหลากหลายดีครับใช่ไหมก็เจอพี่น้องชาวมาเลเซียครับก็มิตรภาพที่ดีครับเฮ้ยแต่เขาต้อนรับเราดีมากเลยนะใช่เออน่ารักยิ้มแย้มนี่ก็แลกไลน์มาหลายคนครับแลกไลน์นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเผื่อมาอีกอะไรอย่างนี้ทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าขอให้กลับมาอีกนะใช่ไหมเออเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวยังไงเราจะต้องกลับมาที่มาเลเซียอีกแน่นอนนะครับเพราะจริงๆมาเลเซียนี่เขาก็ชอบแต่งรถเหมือนเราเลยนะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถซิ่งเลยอ่ะเขาจะแต่งตามสไตล์คนไทยเราก็จะได้เห็นกันไปมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วตะกี้นะครับที่เราไปแวะที่อู่วิชามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถส่วนใหญ่ที่เขาเอามาแต่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแต่งเน้นในเรื่องของ performance จริงๆเลยนะครับก็คือแบบแรงม้าเนี่ยแต่ละคันเนี่ย300 400แรงม้าทั้งนั้นเลยนะครับตะกี้เห็นโอมีคุยกับพี่ชาญด้วยพี่ชาญเขาว่าไงบ้างนะคนแถวนี้เขาแต่งไงคนแถวนี้เขาแต่งก็คือรถเนี่ยจะต้องแรงด้วยแล้วก็อึดด้วยก็คือวิ่งได้ไกลเพราะที่เนี่ยมันเป็นไฮเวย์วิ่งยาวๆใช่ประเทศเขาข้อดีอีกเรื่องนึงก็คือไฮเวย์ของเขาเนี่ยมันเป็นการลัดตั้งแต่เหนือลงไปถึงใต้แบบสามารถขับรวดเดียวได้เลยอันนี้คือเจ๋งมากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีจากเหนือลงมาเนี่ยมันจะต้องมาติดแถวๆระแวกโซนภาคกลางก่อนใช่แล้วก็จะต้องออกมาอีกทีก็คือไปสายใต้ถูกป่ะมันจะแบ่งแยกสายเหนือสายใต้แต่เนี้ยคือเหนือสุดไปจนใต้สุดเนี่ยมันสามารถขับรวดเดียวยาวๆได้เลยพี่ชายเขาบอกว่าเขาวิ่งทีนึงอ่ะ11ชั่วโมงอย่างเงี้ย11ชั่วโมงใช่เออก็เลยต้องทำให้รถเนี่ยลากยาวได้ครับผมนี่อันนี้ก็คือด้านหลังรถเซอร์วิสของเรานะครับก็คือไปรถจาก ECU Shop เราจะมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเหนื่อยไหมพักไหมเปลี่ยนคนขับไหมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยรถเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามาทั้งหมด4คนนะครับเรามีการเปลี่ยนคนขับกันตลอดเวลาตอนนี้พี่เปิ้ลขับแล้วนะครับก็อย่างที่ได้รู้ไปจริงๆพี่เปิ้ลติดใจตั้งแต่ตอนที่ขับตัว Revo ที่บ้านเราแล้วนะครับอยากมาลองว่าคันนี้300ม้าเป็นไงยังไงบ้างเออนี่แล้วตอนนี้ก็คือขับได้อ่ะขับสบายๆ300ม้านะครับเออแล้วก็อย่างด้านหลังนี่ทุกคนจะหันไปมองคือมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังเรามาไฮเวย์บ้านเขามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้แต่ไม่น่าใจเสียตังค์ป่ะฟรีฟรีใช่ไหมเห็นนะเพราะว่าเขาขับผ่านด่านชิวๆอยู่ๆเลยมอเตอร์ไซค์เขาจะขี่กันที่เลนซ้ายอย่างเดียวนะเขาจะไม่มีแบบมาเลนกลางมาขวามาปาดซ้ายปาดขวาน้อยมากค่อนข้างเป็นระเบียบหรือว่าถ้าเขาจะออกมาเลนข้างนอกจริงๆคือเขาจะขับเร็วไม่ค่อยเกะกะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าขับค่อนข้างง่ายเมื่อคืนนี้เราพักที่ปีนังนะครับเราวิ่งมาตอนนี้เนี่ยไปจนกลับมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยประมาณ 2,800 โลแล้วนะครับก็ยังมีระยะทางที่เราจะต้องเดินทางกลับไปจนถึงกรุงเทพเนี่ยก็ตามเป้าที่เราคิดไว้ก็มาสัก 4,000 กว่าโลนะครับเป็นไงบ้างทุกคนขับรถเวียนกันมานี่ฟีลเป็นไงบ้างครับถ้าในมุมของคนขับเองเนี่ยอัตราการเร่งหรืออะไรเงี้ยมันก็ไว้ใจได้สบายใจได้เนาะแล้วก็เบรกเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่อะไรเงี้ยทั้งโอสมาคมรถแต่งทั้งพี่เบนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมือเดียวขับยาวไปกลับได้เลยนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราจะต้องขับทางไกลจริงๆอ่ะให้วางแผนกันดีๆครับแล้วก็ควรที่จะมีมือเปลี่ยนไม่ควรเลยกับการลากยาวเพราะว่าด้วยบางทีรถไหวอันนี้รถไหวแน่นอนคนคิดว่าไหวแต่สมมติไม่ไหวแล้วเกิดแบบหลับในเกิดเพลียขึ้นมาเพราะว่าเรามาเนี่ยเรามาหลายวันใช่ครับเป็นไงทีแรกคิดว่าไหวแล้วพอขับจริงๆยาวๆเป็นไงพี่ก็ง่วงนะมันก็ต้องมีบ้างทีนี้เราก็ต้องควรที่จะแบบว่าไม่ไหวปุ๊บเนี่ยอย่าฝืนแล้วก็ทักบอกกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเออรู้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเออพักดีกว่าไม่พักก็ต้องเปลี่ยนจริงคือจริงๆแล้วคือการเดินทางระยะไกลอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการเดินทางคือเราต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ปลอดภัยให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเนาะ
พราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยคนขับเนี่ยไม่กล้าบอกใช่ฝืนเสร็จปุ๊บว่าตัวเองไหวอ่ะผมไม่ฝืนนะผมง่วงเลยบอกเลยอันนี้คือคนที่รู้ตัวเดินทางประจำบางคนแบบฝืนไม่กล้าบอกครอบครัวกลัวที่จะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวครอบครัวจะช้าหรืออะไรยังไงแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันไม่คุ้มกันนะครับบอกกันดีกว่าอย่างนี้คือพวกเราไม่ไหวแล้วให้ผู้หญิงมั้งโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรานะครับจะกำลังเดินทางข้ามประเทศไปที่ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่หาดใหญ่นะครับเพื่อให้โชว์รูมที่หาดใหญ่เนี่ยทำการตรวจเช็คเครื่องยนต์เราอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับไปเจอกันอีกทีนึงที่ศูนย์โตโยต้าที่หาดใหญ่ครับโอเคไปครับแล้วตอนนี้ครับหลังจากที่เราเข้าด่านแล้วก็เข้ามายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่กับพี่ดีดี้นะครับจริงๆเราอยู่กันมาตลอดทริปเลยนะครับพี่ดีดี้เนี่ยก็จะอยู่ในรถเซอร์วิสคัน Fortuner ครับนะครับจริงๆเห็นบอกว่าเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ใช้ในการตกแต่งรถคันนี้เนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสด้วยเพื่อมาเซอร์วิสเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผ่านมา 3,000 โลเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆอ่ะเราจะมีกระเป๋าเครื่องมือมีเครื่องมือมีเทอร์โบเผื่อว่ามันเป็นอะไรเสียหายวันนี้เป็นเทอร์โบแต่งเดี๋ยวมีน้ำมันเครื่องมีพวกกรองต่างๆแล้วก็มีพวกสูบลมยางอะไรพวกเนี้ยครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีอย่างตัวเทอร์โบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเทอร์โบ ATP ใช่ครับที่เราใช้ในคันนี้เลยใช่นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องคันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นเด็กออยล์นะครับมีหัวเชื้อโอเมก้าเพราะว่ากะว่าเผื่อแบบเดี๋ยวเผื่ออาจจะมีน้ำมันดันมีตรงไหนรั่วอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปว่าฟิล์มเนี่ยเขาใช้เป็นฟิล์มอัลติเมทฟิล์มนะครับรุ่นบูสกาย99นะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟิล์มใสนะครับชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่าข้างนอกนี่ก็เห็นของแต่งมันดูดีใช่ไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ไม่ร้อนมากนะครับขับกลางคืนก็แบบสบายตาเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีอย่างนึงคือเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ Energizer ครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับแบตตัวนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราจะเป็นถ่านถ่าน 2A 3A อะไรอย่างงี้ถ่านมันจะเป็นถ่านที่แบบเป็นแพงหน่อยพลังไฟนี่แบบดีมากสตาร์ทชึ่มเดียวติดครับอันนี้นะครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ Toyota พิธานนะครับให้เขาทำอะไรบ้างพี่ส่วนเนี้ยเราก็ให้ทางศูนย์เช็ค24รายการครับศูนย์เขามีบริการนี้อยู่แล้วคือเขาก็เรียนเชิญอยากให้ทางคนผู้ใช้ Toyota สามารถเข้ามาเช็คได้อันนี้คือถ้าใครใช้รถ Toyota ใช่ทุกรุ่นก็สามารถเข้ามาเซอร์วิสฟรีได้ใช่ครับนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเช็คเนี่ยคือจะเช็คจุดหลักๆเลยนะครับให้เวลาเดินทางไกลๆแล้วเนี่ยคือปลอดภัยแน่นอนอย่างพวกน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องพวกจุดยึดน็อตต่างๆให้มันแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่ผมเห็นนะเขามีดูไอ้พวกแบบเขามีปอนต่างๆปอนพวกโชคให้ปอนโชคปอนพวกตามจุดน้ำมันต่างๆครับพวกช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เช็คเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เติมลมให้เช็คลมยางเขาเติมเป็นไนโตรเจนให้ด้วยนะครับที่นี่เติมไนโตรเจนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเราขับมาแล้ว 3,000 โลนะครับจริงๆหลายๆคนเข้ามาดูแหละบอกว่า 3,000 โลนิดเดียวเองนะครับมันนิดเดียวสำหรับรถเดิมๆใช่แต่พอเป็นรถแต่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าในอาการของการเตี้ยขนาดนี้นะครับในอาการของเครื่องที่เราตกแต่งมาแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ด้วยช่วงเวลาที่เราไปจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้ขับชิลๆมันมีเวลาที่เราจะต้องทำเวลากันด้วยค่อนข้างจะฟิกเวลาคือระยะทางเนี่ยกับเวลาที่เราต้องไปเนี่ยเราต้องคำนวณให้ดีว่าจะถึงที่หมายเวลาเท่าไหร่เราก็ใช้รถค่อนข้างจะเต็มประสิทธิภาพใช่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันครับในทริปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่างที่เราไปเนี่ยเราไปทำงานด้วยนะทุกคนเนี่ยจะต้องมีการถ่ายมีการทำคอนเทนต์อะไรของเราด้วยไม่ใช่ไปถึงแล้วก็แบบไปนอนไม่ใช่ครับค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ที่แรกเราคิดว่าแบบพวกเราอ่ะคงรันยาวกับรถคันนึงเนี่ย 2-3,000 กิโลได้สุดท้ายโอ้โหรถอึดคนเนี่ยไม่ไหวครับต้องคอยพักคอยเปลี่ยนกันตลอดของผมเนี่ย4คนนั้นในรถนะหมุนเวียนกันทุกคนพี่เปิ้ลขับด้วยมาตอนขากลับตะกี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะรถคัน Fortuner รถทีมของ ECU Shop อ่ะก็ต้องมาสลับขับกับเราเพราะมันเหนื่อยกันจริงๆครับต้องมีการพักผ่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาก็อยู่ที่อันนี้สงขลาเนาะที่เราอันนี้สงขลาครับสงขลานะครับอันนี้คือ Toyota พิธานสาขาสะเดาครับอันนี้เขาช่วยเซอร์วิสเราให้ตอนนี้จริงๆต้องบอกเลยนะว่าศูนย์ Toyota เขามีแบบทั่วประเทศ400สาขา400สาขา1จังหวัดอ่ะก็มีหลากหลายสาขาแล้วใครใกล้บ้านตรงไหนก็สามารถไปใช้ศูนย์บริการของ Toyota ได้เลยอีก 1,000 กว่าโลถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีครับที่กรุงเทพครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราถึงแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่ของแต่ละคนเป็นยังไงครับโอเคไปครับครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมานั่งด้านหลังบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย
เราต้องวิ่งต่อกันอีกประมาณ 8-900 โลใช่ไหมพี่เบนใช่ใช่ใช่เกือบ900โลเลยทีเดียววันนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชครับอยู่ทุ่งสงกันครับผมครับอยู่ทุ่งสงก็เมื่อคืนเนี่ยเราเข้าด่านสะเดาเข้ามาหาดใหญ่เอารถไปเช็คเสร็จปุ๊บก็มานอนที่ทุ่งสงใช่นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ถ้าตามกำหนดการเราจะต้องถึงกรุงเทพให้ได้ใช่ต้องถึงสิต้องถึงต้องถึงแหละวันนี้ก็ต้องถึงไม่อยากพักแล้วนะเป็นยังไงโอรู้สึกยังไงบ้างกับการเดินทางครั้งนี้ครับคิดถึงบ้านไหมก็จริงๆคิดถึงเมืองไทยมากครับอาหารเลยอย่างแรกคือผมพยายามกินผัดกะเพราที่นู่นประมาณ3รอบ3ร้านเลยนะครับแต่ก็คือไม่มีผัดกะเพราจริงๆอ่ะมันคือผัดกะเพราที่นู่นเขาใส่ใบโหระพานะถึงแม้จะเป็นผัดกะเพราในแบ็คแคนยอนน่ะก็ไม่แนะนำให้รับประทานนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไทยฟู้ดอะไรนะฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือเป็นการประยุกต์ให้เหมือนอาหารไทยอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูห่างไกลกันเยอะเลยเพราะอะไรกินหวานด้วยเนาะใช่ที่นู่นน่ะเหมือนเขานิยมอาหารไทยนะเพราะว่ามีร้านอาหารไทยหลายร้านแล้วก็ที่พีคคือผัดกะเพราไข่ดาวครับครับผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยเขาให้ไข่ดาว2ฟองเลยนะแต่ว่าเขาเอาไข่ดาวเนี่ยรองที่ก้นจานแล้วผัดกะเพรามาโปะแล้วก็น้ำเยอะๆมันก็จะมีพวกน้ำมันพวกซอสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ใช่แต่สุดท้ายอาหารไทยคือถูกปากกว่าโหกลับพอกลับมาไทยเท่านั้นแหละทุกคนกินข้าวแบบไม่คุยกันเลยอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยไม้แรกนะครับจากที่แรกอ่ะที่ปกติเราสามารถรันยาวได้ต่อ1วัน1วันก็ประมาณสัก600ถึง800โลตอนนี้ทุกคนด้วยความเหนื่อยล้าเนาะตั้งแต่วันที่13อ่ะคิดดูดิทุกวันเราขับรถกับทุกวันมีวันเดียวที่เราไม่ได้ขับก็คือวันที่16นะครับที่เราอยู่ที่งานดีเซลเอ็มไพร์นะครับและที่เหลือก็คือรันกันทุกวันเข้าที่พักเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทุ่มเนาะใช่2ถึง3ทุ่มทุกวันเราขับรถอ่ะเราขับรถกันเนี่ยตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะใช่จน2วันแล้วเมื่อวานกับวันนี้พวกเราจะต้องมีการสับกันขับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าด้วยร่างกายที่แบบมันค่อนข้างอ่อนล้าเนาะเดี๋ยวกลับไปกะว่าจะนอนยาวๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่างคันนี้ครับทางทีม ETU นะครับก็ได้สลับมาขับเหมือนกันคือทุกคนได้ซึมซับเลยว่ารถแต่งนะครับที่แต่งด้วย300แรงม้ามีของแต่งแบบนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้จริงขนาดไหนนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกนะว่าอันนี้คือเป็นรถคอนเซปต์อันนี้ย้ำหลายๆรอบเลยคือคันนี้ด้วยทรงเนี่ยเป็นรถคอนเซปต์แต่เครื่องยนต์บอกเลยวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยตอนนี้กี่โลแล้วโอน่าจะ 3,000 กว่าโลแล้วครับ 3,100 กว่าโลครับ3,100 กว่าโลแล้วเรายังเหลืออีกประมาณ900กว่าโลก็เท่ากับเราไปถึงนู่นคือ 4,000 โลจบโปรเจกต์เราพอดีทำให้เห็นแล้วเครื่องยนต์นี่แน่นอนตอนนี้ผมว่าในเรื่องของรถที่โมดิฟายขนาดนี้คือจะมีในเรื่องของช่วงล่างที่จะทำยังไงให้มันนุ่มนวลได้เพราะมันโหลดเตี้ยมากโดยปกติรถที่เตี้ยเขาจะไม่วิ่งไกลๆกันอยู่แล้วเนาะหรือถ้าวิ่งไกลๆก็คือแบบว่าต้องแบบรถทิปแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราวิ่งแบบเน้นเวลาเหมือนกันทำเวลากันเหมือนกันถ้าเอาแบบที่ผมแนะนำนะคือโหลดเตี้ยได้แต่ต้องไม่เตี้ยขนาดเนี้ยใช่สักประมาณ3นิ้วสอด2นิ้วสอดก็โอเคอันนี้ถ้ารถกระบะนะ3นิ้วสอดนะกำลังสวยเลยระยะยุบมีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะแต่งทรงนี้เลยนะแล้วใช้แค่เฉพาะแบบเดินทางสัก200 300โลสบายนะเพราะว่านี้เรา 4,000 ใช่ 4,000 นี่รู้เรื่องเลยวันแรก800ยังชิลอยู่เลยนะใช่ขับกันมาชิลๆเลยสนุกสนาน2คนรู้สึกไงบ้างมั้ยวันแรก800โลเฉยโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็เราจะถึงกรุงเทพกันกี่โมงตอนนี้กี่โมงพี่เบนตอนนี้อีก10นาที10โมงวันนี้เราออกเดินทางกันถือว่าไวมากๆนะครับก็คือ10โมงเราออกเดินทางแล้วเราหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราถึงกรุงเทพกี่โมงแล้วจะเจออะไรที่เป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าทั้งที่เราขับมาตลอดเวลาไม่มีเลยยังไม่มีนะครับโอเคอันนี้ไม้แรกเป็นโอครับเดี๋ยวไม้2น่าจะเป็นผมกับคันนี้แล้วก็ไม้ต่อไปอาจจะเป็นคันโน้นครับฟอร์จูเนอร์นี่ฟอร์จูเนอร์เรามีเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้เขาน่าจะเป็นการเก็บ TikTok TikTok ลงสตอรี่นะครับใครอยากติดตามพวกเราก็สามารถเข้าไปติดตามทริปของพวกเราทริปนี้นะครับใน ETU Shop ได้ด้วยเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ ECU Shop เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับกับ6วันนะครับในภารกิจพิชิตมาเลเซียนะครับต้องบอกเลยว่าเราไปที่มาเลเซียนะก็คือเอารถไปโชว์นะครับที่งาน Diesel Empire ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหลือเชื่อแล้วก็เกินคาดมากๆนะครับกับเจ้าพรีเมียมซิ่งคันนี้เราคิดแล้วว่ายังไงเนี่ยถ้าเอาไปนะ
มันจะต้องมีการซ่อมมีการทำอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งห้องเครื่องทำช่วงล่างไปหมดเลยแต่ต้องบอกเลยนะว่าเกินคาดเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับอันนี้พี่ดีดีก็คือเป็นตัวแทนจากทาง ETU Shop นะครับ ETU Shop เนี่ยไปกันทั้งหมด4คน4คนครับคันนี้นี่เป็นรถเซอร์วิสนะครับแล้วก็แบกพวกอะไรต่างๆจริงๆพี่ดีดีแบบได้เดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าขับไกลๆแบบเนี้ยกี่ครั้งแล้วพี่บ่อยมั้ยเอาจริงๆแล้วมีขับไกลๆก็มีอยู่บ้างครับครับครับแต่อย่างมากก็คือแค่แบบขึ้นเหนือลงใต้เชียงใหม่ไม่เคยขับเต็มที่ก็สัก 1,000 โล1,000 โลไปกับ2,000เต็มที่อันนี้คือ 4,000 ใช่2เท่าเท่ากับเยอะสุดแล้วเยอะสุดแล้วครับนะครับแล้วก็ไม่เคยขับข้ามแดนแบบได้ด้วยแบบระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้ อันนี้ถือว่าสั้นนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไปแบบชิวๆ มีเวลาให้เรามากกว่านี้นะไม่โหดใช่ไม่โหดแต่อันนี้ด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างฟิกมันดูฟังดูอาจไม่โหดแต่ว่าคุณลองดูครับจริงๆใช่ผมอยากเลยนะถ้าใครบอกว่าไม่โหดอยากให้ลองสักหนึ่งครั้งในชีวิตก็ได้ครับก็คือไปมาเลเซียไม่ยากผ่านเข้าแดนไม่ยากลองไปอยากให้ลองเพราะว่าสนุกมากสนุกครับเหนื่อยแต่สนุกใช่ครับรถเป็นยังไงบ้างครับคัน Fortuner ต้องดูแลอะไรไหมไม่ต้องดูแลอะไรมากครับเป็นรถใหม่ของปีนี้เลยก็อัตราเร่งอะไรทุกอย่างดีหมดการกินน้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์รับได้ครับอันนี้ก็จริงๆคันนี้แรงม้าตอนนี้เขาพัฒนามาถึง224แรงม้าใช่ครับแรงบิดเท่าไหร่คันนี้เดิมๆประมาณ500กว่าพอใส่กล่องแล้วประมาณ600ครับอ๋อโอเคก็คือใส่กล่องตัวอัลตร้าบูสต์ไปก็เพิ่มอยู่ประมาณ240ม้าประมาณนี้เป็น240ม้าครับถึงบอกอะว่ายิ่งขับสบายนะแล้วก็โอกับพี่เบนเป็นไงบ้างคาริโวนี่ผมขับเยอะมากนะจริงๆก็คืออยู่กับมันตลอดเลยครับต้องบอกว่าขับสนุกอัตราเร่งดีแล้วก็เร่งแซงง่ายนะครับก็คือขับระยะไกลๆเนี่ยสบายเลยครับจริงๆทริปมาเลย์นี่เป็นทริปที่วิ่งมันมีถนนไฮเวย์ที่วิ่งยาวแบบยาวมากๆนะครับวิ่งแบบเป็น10ชั่วโมงใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราขับสนุกมากเนื่องจากรถเราอัตราเร่งดีไปงานที่มาเลเซียเป็นไงบ้างเห็นคนที่เขาแต่งรถหรือว่าแบบคนที่นั่นรู้สึกยังไงกับเขาบ้างที่นู่นก็คือผลตอบรับดีนะเพราะว่ามีคนมาเดินดูรถเราเยอะแล้วก็มาถามว่าเอ้ยกี่แรงม้าอะไรอย่างงี้ขับมาจากกรุงเทพเหรออะไรประมาณนี้ครับผมเขาแฮปปี้กับคนไทยเนาะใช่ใช่เขาแฮปปี้มากอีกเสียงนึงจากคนที่แบบอันนี้ไม่ได้เป็นสายรถเป็นสายแบบว่าทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้พอมาอยู่สายรถแล้วเป็นไงพี่เห็นงานที่มาเลเซียตื่นเต้นนะเอาจริงๆคือเราไม่เคยเห็นงานที่เป็นงานมีติ้งที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคนเยอะมากเหนียวแน่นนะใช่แล้วก็มาเป็นครอบครัวเขามากันตั้งแต่คือเราไปเปิดบูธกันตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่า10โมงกว่าคนมาแล้วแล้วอยู่ยัน4ทุ่มตอนที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขานั่งกันแบบอยู่กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะไม่เหมือนงานรถบ้านเราว่าเราเขาจะเดินกันชิวๆดูรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาคือคนแน่นแล้วเดินแล้วเขาแบบยืนดูถ่ายรูปกันสนใจจริงๆใช่แล้วพอเราเข้าไปคุยกับรถคันไหนเนี่ยเขารู้สึกแบบอยากจะเล่าให้ฟังอ่ะว่าเฮ้ยรถเขาทำอันนี้มานะแค่บางคันอ่ะอาจจะแค่เพ้นท์นะแต่เขารู้สึกว่าโอ้โหเขาภูมิใจมากที่ได้เล่าเขาภูมิใจมากที่ได้แต่งรถใช่แล้วเขายังเน้นงานคัสตอมเยอะมากที่นั่นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาเน้นสินค้าไทยด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นกล่อง ETU เองหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆสินค้าไทยเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเหมือนคนไทยที่ไปแต่งของใส่ของญี่ปุ่นแต่ของเขาเนี่ยคือถ้าใส่ของไทยคือแบบเท่มากเท่เลยนะครับนี่ก็อยากให้คนไทยเห็นของไทยเป็นของที่แบบใส่แล้วเท่และภูมิใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยผมนี่ภูมิใจสุดๆเลยผมเจอ FC ตลอดทางแม้แต่กระทั่งไปถึงนู่นนะเรายังมี FC ที่เป็นร้านอาหารที่เป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพอยู่มาเลเซียนะครับรวมถึงคนที่แต่งรถอยู่ที่มาเลเซียก็รู้จักเราอันนี้คือแบบเฮ้ยเราภูมิใจมากเลยครับตลอดทางมีคนทักทายจำได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักทายเราแล้วก็ดูแลเราตลอดทางด้วยนะครับก็บอกเลยว่าสนุกมากๆเป็นทริปที่ประทับใจขอบคุณทีมงาน EVU ทุกคนด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆแล้วก็คือแบบถึงจะเหนื่อยนะแต่โคตรมันก็สำหรับใครนะอยากให้พวกเรานะทำคลิปแบบนี้อีกหรือว่าไปลุยแบบนี้อยากให้ไปลุยที่ไหนอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนสำหรับใครจะติดตามเพจของ ECU นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะเขามีช่องทางเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้ครับทาง Toyota เนาะก็ต้องขอบคุณทาง Toyota ด้วยครับที่เอื้อเฟื้อรถเรานะทั้งคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Revo ด้วยบอกเลยว่าโอ้โหสมรรถนะเยี่ยมยอดมากๆก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ